สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมาทดลองใช้เครื่องล้างหน้าแพงที่สุดเท่าที่เคยใช้มาแล้วนะคะเป็นเครื่องล้างหน้าของแบรนด์ Foreo นะคะอันนี้เลยอันนี้ลิกําลังชาร์จแบตอยู่นะคะก็เลยเอามาให้ดูได้ประมาณนี้นะขอชาร์จแบตก่อนเครื่องล้างหน้า Foreo เนี่ยเขาขายอยู่ที่ราคา 6,640 บาทนะคะเข้ามาขายแล้วที่ Sephora นะคะก็จะมีวางขายอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่น Luna กับรุ่น Luna Mini 2นะคะเป็น2รุ่นนะซึ่งรุ่นที่ได้มาเนี่ยคือรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Luna Mini 2นะคะเป็นแบบขนาดไซส์มินินะคะพกพาเดินทางได้ด้วยนะนี่เลยเขาจะมี5เฉดสีด้วยกันนะแต่ว่าลิกได้สีนี้มาใครที่เดินทางบ่อยอะไรเงี้ยก็พกไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการแกะกล่องมาเลยครั้งแรกนะคะที่ยังไม่ได้ลองใช้นะต้องมีการชาร์จแบตก่อน Foreo เนี่ยเป็นเครื่องล้างหน้าจากประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีแบบว่าเยอะมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างกันน้ํา 100% ด้วยนะคะสามารถโดนน้ำได้นะคะการชาร์จแบต1ครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้นานถึง5เดือนด้วยกันนะคะเป็นแบตที่แบบมีความอึดดีอะคือใช้ได้นานเลยอะถึง5เดือนแล้วค่อยมาชาร์จอีกทีนึงมีตัวเครื่องมาให้ในกล่องแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ซึ่งสายชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยสามารถเสียบกับอะแดปเตอร์ให้เราใช้ชาร์จมือถือได้เลยนะคะก็คืออันนี้อีกใช้เสียบกับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์มือถือระหว่างที่รอชาร์จแบตอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันก่อนก่อนใช้เครื่องล้างหน้าเนี่ยเราต้องมีการเช็ดล้างทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดก่อนนะคะจากที่หาข้อมูลมานะอันนี้เป็นเครื่องล้างหน้าที่หลายๆคนแนะนำนะคะในประเทศเราอาจจะยังไม่มีใครรีวิวเยอะนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเสิร์ชดูใน YouTube ของฝั่งเมืองนอกแล้วก็เสิร์ชในแบบเว็บไซต์ Google อะไรเงี้ยก็จะเห็นว่ามีคนพูดถึงเยอะมากใช้ระบบคลื่นเสียง T-Sonic Pulsation ก็คือจะมีการสั่นอยู่ที่ 8,000 ครั้งนะคะจะทำให้ขจัดความมันแล้วก็สิ่งสกปรกบนผิวหน้าเราเนี่ยได้มากถึง 99.5% บางทีการที่เราใช้สกินแคร์อันเดิมๆแล้วทำไมไม่เห็นผลเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เราทำความสะอาดผิวไม่เพียงพอนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้เครื่องของเขาอ่ะจะทำให้สกินแคร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการที่เราเตรียมผิวหน้าของเราสะอาดมาพอแล้วนะคะก็ทำให้สกินแคร์เราใช้อยู่เนี่ยซึมเข้าผิวได้ดีมากขึ้นชาร์จครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะก่อนที่จะไปใช้เครื่องนะคะลิจะให้ดูก่อนนะว่ารูปร่างหน้าตาของเครื่องล้างหน้า Foreo เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเวลาจับถนัดมือนะตัวซิลิโคนของเขาอะนุ่มมากอยากให้ทุกคนลองสัมผัสดูคือนุ่มแบบนุ่มมากเลยอะแล้วนี้เนี่ยเขาใช้ซิลิโคนแบบ Medical Grade นะคะก็จะเป็นซิลิโคนที่ใช้ได้กับทุกสภาพผิวอ่อนโยนกับผิวไม่บาดผิวหน้าด้วยนะคะแล้วไม่ทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียด้วยนะคะซึ่งสาเหตุนึงเนี่ยที่ทำให้เราเป็นสิวเนี่ยมาจากแปรงล้างหน้าที่มีแบคทีเรียด้วยนะคะฝั่งเนี้ยคือรูที่เอาไว้ชาร์จแบตนะคะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ากันน้ำ 100% นะแต่เวลาที่โดนน้ำไม่อยากจะให้ทุกคนเทน้ำไปตรงๆนะเพราะว่าข้างในจะเป็นแบบตัวเครื่องของเขานะคะเป็นที่ชาร์จนะแต่ว่าสามารถโดนน้ำได้ 100% แหละแต่ว่ายังไงก็อยากให้ระวังในตรงนี้ไว้นะคะอย่าไปโดนแบบอย่าเอาน้ำเทใส่ตรงๆนะคะแล้วก็เขาจะมีปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มตรงกลางเนี่ยคือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะต้องกดค้างไว้ได้ยินเสียงไหมสั่นมากอันนี้คือระดับหนึ่งนะจะบอกว่าสั่นมากพี่ต่อยจับดูพี่ต่อยจับดูเฮ้ยนิ่มจังเลยเนี่ยนิ่มมากบอกแล้วว่าเป็นซิลิโคนที่นิ่มมากเดี๋ยวขอปิดก่อนอ่ะเวลาปิดก็กดค้างนะคะตรงปุ่มเนี้ยค่ะบวกลบเนี่ยสามารถเพิ่มระดับได้ถึง8ระดับด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะคะผิวแพ้ง่ายเนี่ยแนะนำเป็นระดับ1 2 3ผิวปกติเนี่ยแนะนำเป็นระดับ4ถึง5นะคะส่วนใครที่ผิวมันแนะนำเป็นระดับ6 7 8นะคะก่อนใช้เนี่ยต้องล้างเครื่องสำอางให้หมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยใช้โฟมล้างหน้านะโฟมล้างหน้าที่ใช้เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้โฟมล้างหน้าที่ไม่มีส่วนผสมของสครับโครนและก็ซิลิโคนนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวซิลิโคนเนี่ยเสื่อมไวมากขึ้นนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นโฟมล้างหน้าปกติเลยนะอย่ามีพวกเม็ดสครับนะคะซิลิโคนแล้วก็เม็ดบีดต่างๆแล้วก็พวกแบบเป็นโคลนอะไรเงี้ยอย่าใช้อย่างนั้นนะคะเราสามารถตั้งวางได้เลยอ่ะไม่ต้องกลัวมันจะหล่นเนี่ยอ่ะวางได้เลยวางง่ายเดี๋ยวเรามาล้างหน้าใช้โฟมนะคะก็ดีจ้าทดลองให้ดูแบบในครั้งแรกเนี่ยจะขอทดลองให้ดูแบบครึ่งหน้าก่อนนะครึ่งเนี้ยจะใช้การล้างหน้าด้วยโฟมปกติเลยส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยจะใช้การล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าแล้วก็ใช้เครื่องของ Foreo นะคะมาดูกันว่าผิวมันจะเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะใช้ Remover เนี่ยเช็คที่ผิวให้ดูว่าผิวสะอาดขึ้นประมาณไหนนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเปียกก่อนสามารถโดนน้ำได้นะคะแล้วเราก็เปิดเครื่องกดค้างสั่นมากแต่ลิขอเลือกเป็นระดับที่4กดบวกไปนะคะ
1 2 3 4 4ครั้งนะคะเราจับที่เครื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เองเลยว่าเขาเปลี่ยนระดับอยู่นะคะเวลาใช้เครื่องเนี่ยเขาให้ใช้ข้างละ15วินาทีนะคะ4จุดให้ครบ1นาทีใช้ช้าหรือก่อนนอนเพราะว่าเป็นระยะเวลาที่เขาทำมาแล้วว่าแบบเหมาะสมกับผิวหน้าของเรานะคะวันนี้เปิดใหม่เพราะว่าเมื่อกี้มันพูดอยู่ไงมันก็จะแบบเปลี่ยนไปตามระบบแล้วเมื่อกี้อ่ะเอาใหม่นะเดี๋ยวเริ่มครั้งนี้เลยละกันเปิดเครื่องใหม่ใช้ระดับ4นะคะ1 2 3 4อ่ะนุ่มมากคือไงเริ่มจากตรงแก้มก่อนหรอใช่แล้วต่อไปแก้มอีกข้างหนึ่งแล้วก็เป็นหน้าผากแล้วก็สันจมูกถึงคางนะคะครั้งนี้นิกจะลองแบบครึ่งหน้าก่อนนะคะอันนี้เขาจะมีการเปลี่ยนของเขาแล้วตรงผมก็จะเน้นนี้หน่อยเวลามันจะให้เปลี่ยนมันจะงึดมันจะงึดนิดนึงใช่ก็ยาในข้างมันจะมีแบบกึดเราต้องคอยจำเอานะคะปิดเครื่องแต่ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่พี่ว่าคุ้มอยู่นะใช่ตัวเครื่องของเขาอ่ะรับประกัน2ปีนะคะแล้วเกิดว่าเรามีการดูแลตัวเครื่องดีๆอ่ะใช้ได้นานถึง10ปีเลยนะคะ10ปีใช่ราคา 6,000 กว่าถ้าเกิดว่าแลกกับสุขภาพผิวหน้าของเราที่ดีขึ้นน่ะพี่ว่ามันก็คุ้มแต่ว่านี่ก็ถ้าเพื่อนๆมีงบก็อยากให้ลองนะคะเจ็บทีเดียวจบไงใช่อ่ะแต่ขอให้คุณลองใช้ดีกว่าคุณจะได้สัมผัสถึงความสั่นคุณต้องใช้ระดับ6 7 8นะเพราะคุณลุงคนกว้างคุณใช้ฝั่งนี้นะเพราะว่าคุณลุงคนกว้างแต่ว่าอยากเน้นสิวเซียนเน้นจมูกมาตรงนี้ตรงหัวอ่ะให้พี่ต่อยลองใช้ดู1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ใช่เนี่ยใช่นวดไปรู้สึกไงรู้สึกสั่นไงเน้นตรงจมูกสิวทรงสิวเซียอะไรอย่างงี้ใครจับไม่ถนัดก็จับสองมือไปเลยแล้วมันก็หลังน้ำเปล่าวางใช่หลังน้ำเปล่าโอ้ร้านน้ำเปล่าได้ประโคมมากพี่ต่อยถ้าก็เบาสิทำไงผิวหน้าต้องการความอ่อนโยนมันรู้สึกว่าเหมือนตรงเนี้ยดูสะอาดคุณดูกระจกจมูกคุณมันดูสิวเซียนลดไปนะมันดูสว่างขึ้นใช่ไหมพวกความดำออกใช่เมื่อกี้คุณหันหน้ามาแล้วหน้าคุณสว่างเลยจมูกคุณนี่เด่นเลยปกติคุณจะสิวเซียนเยอะตรงจมูกไงเนี้ยคือแบบเนี่ยเห็นเลยว่ามันสว่างมาเช็คความสะอาดกันดีกว่านะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่ใช้โฟมล้างหน้าปกติเลยนะส่วนฝั่งนี้คือฝั่งที่ใช้โฟมล้างหน้ากับเครื่องล้างหน้าฟอลิโอนะคะนี่ก็ใช้สำลีชุบรีมูเวอร์ดูเช็ดดูว่าผิวเป็นยังไงเช็ดทั้งสองฝั่งเลยอ่ะนี่ให้ดูกันประมาณนี้เห็นความแตกต่างกันไหมเอ่ยดูใกล้ๆอันนี้เหมือนแบบวงความแบบเป็นสีเหลืองๆอ่ะเยอะกว่าฝั่งนี้ดูแบบเล็กกว่าเห็นปะอยู่แค่วงเนี่ยนั่นแหละประมาณนั้นแหละสำหรับการเราใช้ครั้งแรกเนี่ยชอบนะคะชอบที่ว่าตรงซิลิโคนเขาเนี่ยมีความนุ่มดีแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยสั่นแบบสั่นเสมอกันนะคะแล้วก็สั่นแรงมากเวลาใช้ก็รู้สึกว่ามันน่าจะแบบช่วยไปแบบขจัดสิ่งสกปรกได้ล้ำลึกที่ดูมขนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงหลังจากครบ14วันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12การใช้เครื่องล้างหน้าฟอลิโอแล้วนะคะอันนี้คือสภาพผิวในตอนเช้าเลยเพื่อนๆจะเห็นรู้สึกว่าผิวลิ้นมันดูใสขึ้นนะบริเวณเนี้ยค่ะมันจะมีความใสขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเครื่องล้างหน้าเนี่ยมันไปช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีมากขึ้นแล้วพอเราบำรุงสกินแคร์อะไรไปเนี่ยสกินแคร์ก็ซึมเข้าผิวได้ดีด้วยนะคะเ
หลังจากได้ลองใช้เครื่องล้างหน้า Luna Mini 2ครบ14วันแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะครบ14วันเนี่ยลีก็ยังคงหยิบใช้ต่อเรื่อยๆนะคะเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าเห็นผลในด้านที่แบบว่าผิวหน้ามันดูสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็มีความกระจ่างใสมากขึ้นด้วยนะแล้วก็พอใช้เครื่องเนี่ยรู้สึกว่าทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยรับสกินแคร์ได้มากขึ้นนะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาเป็นขนาดที่พกพาได้ง่ายนะคะสามารถพกใส่กระเป๋าเดินทางได้แล้วก็เราสามารถที่จะวางบนห้องน้ำได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหล่นเนี่ยคือเขามีตรงเนี้ยเป็นฐานให้เราวางได้ง่ายเลยนะคะตัวปุ่มซิลิโคนของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาครอบคลุมสภาพผิวของเราดีค่ะคือฝั่งนี้จะเหมาะกับผิวที่แบบใครรุมขนเล็กก็ใช้ฝั่งนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ค่ะเราสามารถที่จะเอามาเน้นในบริเวณจมูกได้นะคะใครมีสิวเซียนเยอะบริเวณนี้ก็เน้นได้แล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ใช้เครื่องมาสิวเซียนหัวดำๆแถวนี้มันดูน้อยลงแล้วก็เวลาที่จับผิวบริเวณจมูกเนี่ยรู้สึกว่าผิวมีความเรียบเนียนมากขึ้นนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเหมาะคนที่มีผิวมันนะคะรุมขนกว้างอันนี้ก็จะช่วยไปแบบล้างผิวให้ดูสะอาดมากขึ้นนะกันน้ำ 100% นะคะไม่สะสมแบคทีเรียนะเวลาใช้เราไม่ต้องกังวลว่าตัวเครื่องจะหมักบ่มไหมจะเหม็นอับชื้นไหมนะคะจะเป็นเชื้อราจะมีแบคทีเรียหรือเปล่าซึ่งอันนี้ไม่เป็นเลยนะคะซึ่งเรียกว่านี่เป็นข้อดีของตัวเครื่องเขาเลยนะคะทำความสะอาดง่ายนะคะพอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็วางทิ้งไว้ได้เลยนะประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยตัวเครื่องก็แห้งแล้วนะคะแต่ว่าดิอยากให้เขามีตัวเลขบอกไว้เหมือนกันนะว่าเราใช้อยู่ที่ระดับไหนบางทีเรากดๆไปเราไม่รู้ว่าเราใช้อยู่ระดับไหนเราต้องคอยนับในใจนะคะว่า1 2 3 4อะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยพอใช้ไปนานมันจะมีคราบของโฟมล้างหน้าติดตรงซิลิโคนเหมือนกันนะคะก็ต้องคอยหาพวกแปรงสีฟันนะคะมาถูๆกันหน่อยนะแถวนี้นะคะเพื่อให้เขาแบบมีความสะอาดมากขึ้นนะโดยรวมเนี่ยใช้มาประทับใจนะคะและคิดว่าจะใช้ต่อเรื่อยๆด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าใช้ได้นานถึง10ปีนะถ้าหากว่าใครที่มีงบในการซื้อ Beauty Tool สักอันนึงนะคะอยากลงทุนกับการดูแลผิวหน้าอยากจะให้ผิวหน้าสะอาดขึ้นสกินแคร์ซึมเข้าผิวได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองหามาใช้กันดูนะคะใครเคยใช้เครื่องล้างหน้าของ Foreo รุ่น Luna Mini 2เนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าตรงนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ